สวัสดีครับคำละวันวันนี้นะครับเสนอคำว่า topic targeting topic targeting เนี่ยมันเป็นคำที่เป็นเครื่องมือหนึ่งอยู่ใน Google AdWords สำหรับแคมเปญ display network ตั้งใจฟังก่อนนะครับคำนี้เป็นคำที่อยู่ใน Google AdWords สำหรับแคมเปญ display network คำว่า topic targeting แปลว่าเราต้องการจะหากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในหมวดหมู่หรือหัวข้อตามที่เราเลือกคำว่า topic ในที่นี้คือการจัดกลุ่มตามระบบของ Google เช่นเขาจัดใน display network เนี่ยเขาจะจัดกลุ่มเว็บไซต์ตามประเภทของมันเช่นเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา topic targeting คือการเลือกแบบกว้างคือเราเลือกหมวดหมู่ไปเลยเขาเลือกหมวดหมู่อยากได้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ Women Lifestyle เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงเลือกหมวดหมู่นี้ระบบของ Google AdWords จะไปโฆษณาในเว็บไซต์ที่อยู่ในหัวข้อหมวดหมู่นี้แต่แอบเอาเคล็ดลับมาบอกครับว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% มันอาจจะมีบางเว็บไซต์ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้แต่อาจจะไม่ใช่ Women Lifestyle ซะทีเดียวมันอาจจะเป็นเว็บที่เป็นเกี่ยวข้องกับข่าวสารแต่มันมีเมนูหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Women Lifestyle เว็บไซต์โฆษณาเราอาจจะไปอยู่ในเว็บไซต์นี้ก็เป็นไปได้แต่คุณสามารถดูได้นะครับว่าโฆษณาที่คุณจ่ายเงินให้ Google เนี่ยไปโผล่ที่เว็บไซต์ไหนในหมวดหมู่ท็อปปิกนี้อยากรู้ติดตาม My Digital Partnerดูเทคนิคต่อๆไปพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ